บอนาโคนะคะมาพบกับรายการถ่ายทอดสด UDIU News นะคะแต่วันนี้ปอมีประชาสัมพันธ์มาฝากเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการค่ะมาพบกับวันและกิจกรรมสถานที่กันเลยค่ะวันที่18สิงหาคมก็จะมีกิจกรรมดังนี้นะคะกิจกรรมการประกวดโซเชียลโชว์ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะสถานที่ก็คือเวทีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนั่นเองค่ะแล้วก็วันที่17นะคะก็จะมีการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการทางเคมีสถานที่เนี่ยก็คือประชุมชั้น1คณะวิทยาศาสตร์อาคารนี้นะคะแล้ววันที่17สิงหาคมตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงไปพบกับกิจกรรมตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะเกี่ยวกับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสถานที่นี่ก็คือห้อง14101ชั้น1อาคาร14ท่านใดที่สนใจสามารถไปดูได้เลยค่ะเกี่ยวกับการตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะวันที่17สิงหาคม 9:00 น.เป็นต้นไปกิจกรรมก็จะมีการแข่งขันแอโรบอทนะคะสถานที่โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีของเรานั่นเองค่ะวันที่18สิงหาคม 9:00 น.ถึงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะกิจกรรมก็จะมีการแข่งขัน e-books ระดับประถมศึกษานะคะสถานที่ก็คือห้อง933ชั้น3อาคาร9คณะวิทยาศาสตร์ค่ะท่านใดที่สนใจสามารถไปได้นะคะเกี่ยวกับความรู้และการตอบปัญหาเกี่ยวกับ e-books นั่นเองค่ะวันที่18สิงหาคมการแข่งขัน e-books ระดับมัธยมศึกษาสถานที่ก็จะเป็นที่เดิมนะคะก็คืออาคาร9คณะวิทยาศาสตร์ค่ะและ17สิงหาคม 9:00 น.ถึง 13:00 น.ต้นไปกิจกรรมเป็นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ IT นะคะก็จะมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถานที่นะคะก็คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง931ชั้น3อาคาร9คณะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ปอก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็รายการ UDIU News คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ